ความเดิมตอนที่แล้วอ่ะท่านี้ทีนึงไปปุ๊บๆๆเออนั่นแหละตายที่เออท่าของสเต็ปดีจริงนะช่วยชีวิตไว้สเต็ปช่วยชีวิตไปขอบคุณมากครับผมตายเออเกือบแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคแต่ก่อนที่จะทำอะไรต่อผมขออนุญาตแวะไปที่อีเวนต์ก่อนนะผมจะมีอีเวนต์ตรงนี้ที่งานผมรู้วิธีทำแล้วนะผมอย่างเช่นอันนี้นะโอเคผมไม่เจอคำตอบมานะผมต้องพิมพ์ตามนี้นะผมไปก๊อปมาแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ลืมผมจะวางไอ้ตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะผมถ้าเกิดลืมก็ขออภัยนะผมมันอาจจะหายากหน่อยนะผมกดอันนี้แล้วกดตอบถามไปนี่ไงถูกต้องนะผมจะได้โอ้สามโลแจกเยอะมากเลยอย่างแจ่มครับผมแล้วก็อีเวนต์จิ๊กซอว์เป็นอีเวนต์ที่ต้องหาตำแหน่งจิ๊กซอว์นะผมตามแผนที่นะผมก็คือเราเดินในปราสาทนะจะมีให้เก็บนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเราปลดพื้นที่เป็นจุดหนึ่งแล้วหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเจอนั่นเองนะผมจะคำใบ้นะได้ยินว่าจะมีจุดบางจุดนะผมที่เราบินหาได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองบินไปข้างบนนี่นะโอเคเนี่ยข้างบนปราสาทนะผมจะมีอันนึงด้วยมีคนลอยได้นะอ๋อไม่ใช่คนลอยได้เป็นนั่นเป็นเนกวาดนะผมแล้วก็เอ้ยพูดเหรอเดี๋ยวนี้เสกพูดเมื่อกี้นะผมแบบนี่นะครับผมเป็นตัวน่าจะเป็นโรบินนะโอเคเนี่ยที่มีจิ๊กซอว์บนหัวนะผมให้กดตรงเนี้ยนี่ไงแล้วก็ตอบคำถามนะผมก็ถามว่าการฝึกการเริ่มมานะอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเดี๋ยวนะเริ่มโอเคข้อแรกก็ได้มาที่เหมือนจะมีพลุบางอย่างนะโอเคแต่ช่างเถอะตรงเต็มเลยกำลังวิเคราะห์คำแปลพอดีนะผมโอเคนี่เป็นคาสซีนนะผมฝึกบินได้เท่โอเคก็คือพัซเซิลไอ้จิ๊กซอว์เป็นคล้ายลักษณะของแอคชั่นเกมเขาเรียกอะไรแบบเป็นอีเวนต์หน่อมอีเวนต์ที่เกิดแอคชั่นออโต้ในหน่อมดูดิเราตีลังกากับด้านแบบขี่ไม่กวาดกับด้านหน่อมหมุนวนไปใช่ไหมเราบอกว่าผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่หน่อมขออภัยนั่นแหละไปตามเส้นทางอย่างเชี่ยวชาญอย่างเซียนหน่อมว้าวพาชมวิวทั่วๆของไอ้พื้นที่ฮอกวอตส์นะผมทั้งในป่าในทุกที่ทุกเวลาทั่วๆไม่ต้องสนเรื่องชนต้นไม้แล้วมีปัญหานะผมแบบว่าไปได้หมดนะโอเคหัวเฉียวอาคารก็ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยกลับมาที่เดิมแล้วก็จากเสียโอ้ตรงนี้ตกใจเนี่ยได้ทิกซอเนี่ยที่ผมบ้าเมื่อกี้นะเองนะผมแต่ว่าเมื่อกี้พลุใช่ไหมมันจะมีพลุขึ้นมานะผมแกแบบโอเคอันนี้โอ้โหอย่างอลังการงานสร้างอ่ะคุณว้าวว้าวเลยว้าวเลยว้าวเลยโอ้ตกใจแบบนั่นแหละนะมีเนี่ยรูปแมนเดรกใช่ไหมรูปถ้วยรางวัลโอเคเป็นการน่าจะเป็นการฉลองเปิดเซิร์ฟอะไรงี้นะผมใช่ไหมผมบอกไม่แน่ชัวร์ไม่ชัวร์นะผมแต่ว่ามันดูอลังเหลือเกินเปิดภาคเรียนแล้วก็นะจุดพุดูวิวสวยๆงามๆได้นั่นเองนะครับผมเราบินไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวโดนพุอัดหน้าหน่องไม่เป็นไรนะโอเคเกมนี้มันช่างอลังการงานสร้างเหลือเกินนะโอ้นี่โอ้เมื่อกี้แบบสุดยอดอ่ะโอ้นี่ไงโอ้เป็นออกเป็นนั่นเนี่ยแต่ละบ้านมาได้เป็นคอเนี่ยผมว่าผมจะรอหยุดดูไหมตรงไหนดีมันเนี่ยอันนี้ฮอปฮับนะโอเคโอ้น่ารักเชียอลังอ่ะแต่ละบ้านนะผมมีไหมมีไหมผมมาช้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะเผื่อจะมีโอเคเนี่ยนี่ซิทลินนะผมงูมีสร้อยด้วยอลังจังครับเนี่ยโอเคนี่ไงสิงโตหูคาบดาบไว้นะผมของกริฟฟินดอร์นั่นเองนะครับผมโอเคถ้ามีที่นึงตรงนี้นะผมตรงถ้าเกิดผ่านนี้ไปแล้วก็ไปตรงแถวตรงเนี้ยจะมีอันนึงนะครับผมนี่ตรงนี้นี่มีแสงนี่หน่อมเมื่อกี้คนเขามาทำเควสกันเนาะไอ้ก้อนเนี้ยเราต้องขึ้นไปเอาก้อนนี้หน่อมอึ๊บทิกซอนะโอเคซึ่งปรับมุมกล้องเหมือนนะโอเคนี่นะกดคลิกปั๊บได้ทิกซอเพิ่มนั่นเองนะผมจุดที่สองนั่นเองเฮ้ยจุดหนึ่งก็สื่ออยู่ตรงถ้าเกิดเราเนี่ยบินลงมาตรงนี้โอเคมันขึ้นคำว่าเกทฮอลนะผมอันนี้ผมจำจุดตอนแรกไม่ได้เพราะว่าอุ๊ยอ๋อมันลงโอ้ลงจะไม่กว่าได้ด้วยเหรออู้โอเคอ๋อเราเดินตรงนี้ได้ด้วยอู้โอเคมีน้ำในคนอื่นนะผมแต่หน้าตาแปลกๆต่างโอเคทำไมหุ่นพร้อมพิ้วกันแต่ละคนหน้าพร้อมๆไม่มีใบหน้าได้แบบเหมือนกับได้เป็นแบบลูกหลานบนมอนะผมไม่มีดั้งด้วยโอเคจะบอกว่าตรงนี้เราเข้าอันนี้ได้เนาะถ้าเกิดมันขึ้นไอคอนแบบเมื่อกี้นี่เอาเมื่อกี้มันขึ้นไอคอนนะต้องบอกว่าไม่ใกล้เกินไปนะผม
เนี่ยเข้าไปในไอ้ถนนเมืองกลางนะผมตรงนี้โอเคตอนแรกหาไม่เจอเพราะว่ามันต้องบินมาใกล้นะโอเคตรงนี้ที่มากินข้าวจะมีฟักทองทางซ้ายนะผมที่เรามาเก็บทิกซออีกชิ้นหนึ่งนี่ไงอ่ะเก็บไปแล้วก็รับมันไว้แล้วก็ทิกคาสตีนนะช่วงเฉลิมฉลองโอเคให้ดูอีกรอบนึงนะผมมันก็รอบใหม่แหละเป็นรอบบรรยากาศโปรโมทช่วงนี้สวยงามนะโอเคอุ้ยหนูเอ้ามีหนูด้วยเหรอเดี๋ยวนะประเด็นคือหนูอยู่ในละไอ้พื้นที่อาหารนี่ไม่น่าดีเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วต้องเคลียร์หนูนะผมอุ้ยปลาทองมันหัวนี่คืออะไรปลาลองเวกับหนูโอเคต้องหลบไปเนี่ยเอาไม่ใช่ต้องโอเคต้องโอเคอ๋อเดินไปถึงที่หมายเดินที่หลบไม่โดนหนูแพ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวนะผมเริ่มมาไม่ดีเพราะมันเดี๋ยวมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวนะดูดิตัวละครเรานี่คือแบบค้างไหลโอ้ my god ต้องหลบหนูฝึกสกิลที่เราเจอในเกมด้านเองนะผมสกิลพุ่งหนูนึกคือสกิลบ้าเลยครับเนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนมันบ้าคลั่งมากเลยโอเคถึงที่หมายแล้วเว้ยเรียบร้อยปักทองคืนไปแม่หนูแท้นะผมไอ้หนูมีปิดฉากกับกลมๆด้วยนะโอเคมันเกมนี้เอาหาได้นะผมแล้วก็มีอีเวนต์มากมายให้เราพบเจอได้แล้วก็ดิกซอไอตัวท้ายที่เรายังไม่ได้ในส่วนต่อเซตแรกนั่นเองนะผมจริงๆน่าจะมีเซตต่อไปป่ะใช่ไหมดิกซอโอเคตรงอันหัวข้อนี้นี่ไงจะง้อมาเรื่อยๆให้เราตามหานะโอเคตอนนี้มันขึ้นตึกหลักนะใช่ไหมอันนี้คือทางไปบันไดป่ะโอเคเนี่ยบันไดโอเคคิดว่าถ้าเกิดเราโอ้มีรูปภาพพูดได้เด้อลองคุยสิอ๋อมีบทพูดรูปภาพด้วยนะผมมีบทพูดรูปภาพด้วยนะโอเคนี่โอเคเนี่ยเจอแล้วมีจิ๊กซอว์ขึ้นมานะผมโอ้ยแล้วก็มีอ๋อคุยกับวิญญาณตัวนี้นะโอเคโอเคนี่ไงอ๋อวิชาเรียนแต่ละห้องก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเราเข้าไปดูแวะดูได้นะโอเควิชาแปลงร่างเพิ่งเห็นจุดนี้แบบเดินเล่นได้นะผมจุดในปราสาทตอนนี้ว่ามันออกปราสาทแล้วมันไม่ได้เลยไม่น่าจะแอคชั่นตรงนี้เลยตอนนี้ได้นะผมคือเหมือนต้องรอให้ถึงเนื้อเรื่องวิชาแปลงร่างเนาะใช่ไหมโอเคแต่แล้วตอนนี้กลับไงวะอ๋อนี่ไงโอเคแผนที่ตอนนี้มันมีในปราสาทนะหน่อมห้องเยอะจังวะห้องโคตรเยอะเลยพอบินดูนะว่าผมอาจจะมีท่านเรียนอื่นปะที่อยู่ข้างนอกเลยเนี้ยที่เจอได้ก็ได้นะผมอ๋อนี่ไงโอ้อันนี้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี่ไงท่านเรียนวิชาไอ้สูญภัยมีใหม่เหรอมันแอบมุมมันไม่เห็นนะโอ้โอเคนี่ไงโซนสุนภัยอาจจะมีจิ๊กซอที่ผมวิเคราะห์จากในคำแปลนะผมแถวนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเจอแล้วตัวอะไรเนี่ยต้องเป็นใครกันแน่จิ๊กซอขอจิ๊กซอเจ้าหน่อยนะถ้าเกิดมีช็อตตรงนี้ตอบข้อแรกเป็นหลักนะผมจะเป็นคาสตินให้เราดูเฉยในนมวิชาสุนภัยก็ไม่เคยมาเรียนนะผมอุ้ยตัวนี้มาขุดดินโอบอะฮะดินตัวตุ่นเหรอหรือหาโอเคมินิเกมวะเนี่ยมินิเกมอีกแล้วโอ้ my god มีสกิลไว้ใช้ด้วยเหรอให้ใช้เวทมีเวทน้ำเวทชิ่งทำไงครับเนี่ยชิ่งน่าดีสุดผมว่านะแบบปึ๊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 บมันจะไปฆ่าเองแหละต้องฆ่ามันให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวก็หายหรือไม่ก็เข้าใจละเวทน้ำน่าดีโอเคดีป่ะโอเคใช่อย่างนี้ได้ดีกว่าไปโอเคเวทน้ำมันจะเคลียร์ได้หมดเพราะว่ามันยิงยาวนั่นเองนะผมแต่ต้องเดินเองโอเคเหมือนเดิมเวทน้ำโอเคไปหลักคือใช้เวทน้ำนะผมมันจะเป็นรอบๆโอเคอุ้ยมีระเบิดได้ชิบหายแน่ถ้าระเบิดมันเขาให้คิดว่าเราควรใช้สกิลไหนเนาะโอ้เจนเอ้าไม่ทันอะไรอยู่วะมันต้องระวังระเบิดไงสกิลนี้โอเคอ๋อสกิลนี้จะได้ไหมใช่ไหมหมูป่าพุ่งมันจะขวาตอนนี้ต้องการไงอ๋อโอเคไม่โดนระเบิดได้นะผมโอ้ชิบหายแล้วโอเคสกิลน้ำเนาะต้องเป็นน้ำว่ายิงให้ดีๆกระชานี่ไงโอ้ my god ไม่ทันโอเคต้องเพอร์เฟกต์ป่ะเนี่ยถึงจะได้ใช่ไหมได้ถึงได้แล้วน่าจะผ่านไปหรือว่าทำได้นับหนึ่งไปโอเคโอเคถือว่าเคลียร์นะผมแต่แค่อาจจะไม่ดีมากนั่นเองนะครับผมส่วนนี้เป็นแผนที่เพิ่มเติมเนาะให้เรามาประจุภัยได้แต่ไม่มีเนื้อเลือกอีเวนต์หรือว่าวิชาเรียนนั่นเองนะผม
โอเคตรงนี้โอเคผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วรู้สึกว่าอีกจิ๊กซอว์อยู่ตรงนี้แหละตรงบันไดจุดนึงนะผมโอเครู้สึกว่าจะอยู่ตรงที่มีรูปภาพเนี้ยนะผมไอ้บันไดนี่มันผมว่าตอนที่มันหมุนไปตรงกลางเนี่ยๆโอเคๆเมื่อกี้เหมือนจะเห็นปะใช่มั้ยขอหมุนทีนึงโอเครอนี้นะผมนี่ๆๆคุณโอ้โหซ่อนได้แบบหาไม่ได้หาไม่เจอแน่ๆนะผมถ้าไม่อยู่ตรงนี้พอดีมั้ยก็รู้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคได้ที่2ของการลากชิดซอนะผมต่อไปที่3มาเรามาที่ส่วนเมืองกันดีกว่านะผมโอเคอยู่ที่ร้านวีสลี่นะผมร้านใหม่ที่ไม่เคยเข้าพอดีด้วยมาเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะผมนี่สภาพร้านโอเคน่าจะเป็นหนึ่งในพี่น้องวีสลี่นะผมคนที่เป็นแฝดนะโอเคที่ยังรอดอยู่ได้อยู่ขานี้เองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีคนอ้วกด้วยกับเนี่ยข้างๆน่าจะนี่นะผมที่เป็นจิ๊กซอนะผมอ่ะเก็บเรียบร้อยได้จิ๊กซอนะผมโอเคส่วนในร้านก็ค่อนข้างอลังการงานสร้างมีชั้น2ด้วยเราขึ้นได้น่าจะขึ้นได้เนาะอาจจะอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอบันไดไม่ให้ขึ้นผมตกแต่งร้านเฉยเหมือนตอนนี้คือสร้างร้านเพื่อให้มาเข้ามาหาวิธีแก้พัซโซ่เนี่ยมากกว่าเนาะก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อีกที่นึงก็อยู่ตรงนี่นะผมในธนาคารกิงกอดแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปจะไม่ลึกมากเนาะผมน่าจะไปได้แค่แบบเนี่ยมาสวัสดีตัวละครที่อยู่ในเนื้อหาในหนังในเรื่องที่เรารู้มานะโอเคอ้าวเดินตกใจที่เห็นอยู่ข้างบนแล้วก็จุก็เดินเฉยเลยคุณขาตอนนี้ที่ซ่อนไหนไหมคะอุ้ยมีช้อยด้วยโอเคอ้าวผมกดช้อยแรกไปแล้วมันเดี๋ยวมันลงโอเคลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วคุณสนใจจะลงไปถอนตังฝากตังไหมจ๊ะเชิญชมธนาคารเราก่อนได้นะครับมีความปลอดภัยสูงมากกับมอนเตอร์เฝ้าอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอผู้คุมสัตว์มืดอู้อ๋อเป็นอ๋อธนาคารไม่ได้ไปฝากตังค์ธนาคารไม่ซื้อเพชรไว้จ่ายตังค์นั่นเองนะผมจ่ายหนี้ซะใจเย็นนะมันเหมือนจะมีเหรียญป่ะเนี่ยอ๋อนี่มีเหรียญอ๋อโอเคเราต้องเก็บเหรียญในธนาคารนะผมเป็นคนงกนั่นเองนะผมหยิบเนี่ยกดจุดที่มีเหรียญบนพื้นหลบไปขอเก็บหน่อยให้ครบรู้สึกต้องครบเนี่ยแล้วค่อยได้ดิกซออุ้ยแหละเบบี้ลูกคล้ายมังกรน่าหลดดิ้งใช่ไหมเก็บ3เหรียญได้จิ๊กซอว์นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงต้องไปที่โรงอาหารนะโอเคก็กลับไปเหมือนอีเวนต์วันแรกนะมาเกทท่อเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เริ่มรู้เริ่มง่ายแล้วมาตรงนี้มันจะมีโรบินให้คุยสักจุดหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับผมจิ๊กซอว์จู่ก็งอกจิ๊กซอว์มานะโอเคก็ตอบข้อแรกเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อที่จะเริ่มอีเวนต์รับจิ๊กซอว์ประลองอ๋อประลองเวทโอเคเซตที่ผมมีตอนนี้ก็อาจจะดุดันหน่อยนะโอเคโอ้แต่มันไม่ใช่เซตคอมโบตอนนี้มันดันเอาโอเคสกิลซัพพอร์ตที่ผมใช้ระหว่างรอโอ้ระหว่างรอมาแต่น่าจะไม่โหดมากเนาะมันแต่มันเลือดเยอะเนี่ยเหมือนดูเอลนะโอเคดูเอลเดียวๆอ่ะตัวแต่ว่าพื้นที่เรากระจายทั่วไปแล้วนะโอเคสกิลดันเนี่ยดันไอสกิลซัมมอน7ผมไม่มาเลยคือเดี๋ยวแน่เดี๋ยวนะก่อนนะผมรอซัมมอน7ก่อนนะโอเคคอมโบมาตรฐานที่ผมใช้ตอนนี้นะผมคืออันนี้มันจะไปไกลหน่อยนะผมเป็นคอมโบใหม่แล้วที่ผมค้นพบมาเราคอมโบ7นี้ปั๊บนะแล้วเรารอให้แบบตอนที่ยิงใช้ตอนที่นั่นนะไอ้ครบ10นะผมเนี่ยเรากดตัวนี้มาขยายล่างเนี่ยโอ้มันจะตีแรงเอ้ยรัวกว่าเดิมนะผมแล้วก็เร็วกว่าเดิมมันจะทำให้แบบเนี่ยกระทืบได้ง่ายดายนั่นเองนะผมโอเคใช้คอมโบนี้ไต่แรงอยู่นะก็คือชนะขาดแพ้ขาดหลายรอบนะผมกันนะคือบางทีก็แพ้ว่าอีฝันก็ลุมกระทืบเราได้อะแต่เราก็ลุมกลับมาได้ในบางอันนี่คือชนะเร็วมากด้วยซ้ำเนอะเพราะว่ามันรับมือยากนะมันเหมือนว่าถ้าเกิดมีใครมีสกิลเคลียร์เวทมนต์หมู่นะที่เคลียร์พวกนี้ได้คือแบบจะโคตรโหดนะผมก็เทคไอ้พวกไฟฟ้าพวกพิษไว้ในเองนะเพื่อกันไม่เจอตัวเหมือนกับฝั่งเราที่แบบใช้คอมโบนี่เหมือนกันนะผมโอเควันที่4นะผมเราทำการไหลลงมาตรงไอ้ทางเดินนี้นะผมตรงจุดไอ้ทางเข้าเรือตรงนี้จะมีนี่ไงอีกแล้วนะผมจิ๊กซอกับงานอีเวนต์ของคาสันดราคุยกับตัวละครน่าจะมีนะตอบคำถามแล้วก็ให้เราทำเควสอีกแล้วนะโอเคมาลองเวทอะไรก็ว่าไปทำอะไรก็มาพร้อมไม่ยากมั้งน่าจะไม่ยากใช่ไหมเข้าประสาทเฉยเลยเรามาเพื่อเข้าประสาทใหม่แล้วงานพร้อมเหรอตรงไหนเนี่ยมันงานเต้นนะน่าจะโอเคงานเต้นทำไมอยากเต้นด้วยเหรอคาสันดราอยากเต้นกับเราหรือเปล่านี่ฮะอันนี้วนลูปงานเต้นเหมือนเดิมนะโอเคค
าสิโนคล้ายกันกับคาสิโนเดิมผมกำลังด้านแล้วก็คาสันดาว่าอยากเต้นด้วยจริงเอ้าเต้นกับเราเนี่ยนะคาสันดาว้ายโอเคเพลงสี่ดาวโอ้เพลงน่าจะยากนะผมเต้นก็เต้นมาอะไรก็ได้มาเต้นมาเต้นกันป่วยยูริคู่ผมทองนมทีมโอ้สองอุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมมาเนี่ยโอเค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 มันกดมันลูกกันได้คิดเดี๋ยวนะโอเคโอเคไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนในตอนที่กดเพลงแล้วออกมันเลยอ่ะตกใจหมดเลยเร็วเร็วจังวะเดี๋ยวนะเร็วเหลือเกินปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคเร็วจังเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมั่วมั่วมั่วผมไม่ขโมยละขโมยแตกเรียบร้อยขโมยแตกเรียบร้อยละเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ทันแล้วโอเคระดับเอคายเริ่มไปใกล้โอสุกว่าเดิมมากขึ้นนะผมเรื่อยโอเคความยากทะลุไปอีกขั้นแบบสุดยอดเลยนะผมแต่ก็ไม่จับสวัสดิ์ได้มันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่มันไปทำไปไม่ได้นะมันเร็วไปหน่อยหนึ่งไม่หน่อยแหละเร็วเหลือเกินเต้นกันแดงมองมันแบบทุกอย่างแบบฟิลกระจายไปหมดเลยนะผมดูจังเลยโอเคแต่หนุกดีนะผมว่าโลกมันหลากหลายดีแล้วก็สำหรับสายแบบข้างเกมเต้นนี่คือโอ้โหคงแบบน่าจะใช้ได้นะผมโหดจังว่าโอ้โหโอเคเดี๋ยวมันเก็บตกไม่ทันนะตัวเด็กจังเก็บตกเทียบพลาดไปนะโอเคไรมีแต่มันมีคล้ายๆว่าจังหวะโอ้โหโอ้ไม่ก็ส์ผมไม่ได้มาเล่นแฮร์รี่เพื่อเต้นรำนะครับผมเต้นก็ได้แต่เต้นกับเธอด้วยโอ้โหเพลงดุเหลือเกินเนี่ยเพลงดุเหลือเกินต้องโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นโปรในการเต้นระดับสูงมากนะถึงจะตามทันได้นะผมคือปกติผมเล่นแค่ไงแค่4เอ้ยแค่1เนาะ1ดาวแล้วเข้ามา4อ่ะคือคุณสตีมโหดเลยคุณทุเรศมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะเราแค่เต้นรอดก็พอแล้วนะผมอนาถมากเต้นไม่ได้เรื่องเลยแกทอทีแล้วกันนะโอเคแต่พอได้จังหวะนั้นได้อยู่นะผมแต่ไม่ได้เรื่องเลยเต้นกับเธอสุขมากนี่คือเริ่มมารับขึ้นตรงเนี้ยตรงริมแม่น้ำเพื่อขึ้นไปบนใหม่ห้องเต้นลำนู่นเลยที่ต่อไปรู้สึกว่าเราวาร์ปจากห้องเราง่ายสุดนะผมอันนี้คนที่อยู่บ้านอื่นจะเดินไกลหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่บ้านสิทธินมันอยู่มันเดินใกล้มากนะผมออกไปลงไปข้างล่างเลยเจอเลยนะผมมันจะอยู่ตรงบันไดระหว่างบ้านเรากับเนี่ยโปรโพชั่นนะโอเคเนี่ยโคตรไกลเรียบร้อยได้จิ๊กซออีกอันนึงแล้วนะผมแล้วก็อันท้ายเป็นเงื่อนไขแอบล่องหนเข้าห้องอาจารย์ใหญ่นะผมซึ่งโอเคเราต้องเอายาล่องหนก่อนนะครับผมเราต้องมาที่เนี่ยที่ห้องเราแล้วกดที่โปรโพชั่นนะผมยาล่องหนรู้สึกว่าจะเป็นขวดนี้นะโอเคกดใช้ใช่ไหมครับนี่ไงอ๋อกินยาล่องหนปั๊บกลายเป็นผีล่องหนนะผมเรากลายเป็นผีไปแล้วโอเคมันจะขึ้นบอกว่าล่องหนได้ครึ่งชั่วโมงนะโอเคแล้วกลายเป็นยาเล่นร่อนชั่วคราวแล้วก็อ่ะไปตรงถงทางเดินแล้วไปตรงไอ้ห้องผอ.นะผมโอเคห้องผอ.อยู่ข้างบนตรงขึ้นบันไดไปรู้สึกว่าเราได้ฝั่งนี้แล้วก็ไปข้างบนขอขวานะคิดว่านะผมมีคนข้างๆด้วยที่เนี่ยที่เป็นผีเหมือนกันน่าจะคิดเหมือนกันนะโอเคตรงนี่ชามปั๊บแล้วก็ขึ้นไปอีกวะโอเคเนี่ยมีผีมากมายผีว่าในห้องพอกันแน่เนี่ยมาตามหามันกันเลยหาไม่เจอเลยอยู่บนแหละจำแน่อยู่บนควายนะผมเนี่ยเราเข้าได้นะผมพอเราเป็นผีเราเข้าห้องเฮดมาสเตอร์ได้แอบเข้าไปอีกแล้วนะโอเคสวัสดีทุกคนเนี่ยเราผีเยอะเลยนะโอเคเป็นปกติของนักเรียนปีหนึ่งของเราเนาะมีผีเต็มห้องอาจารย์เลยอ่ะเนี่ยมากันนะก้าวดีคุยได้ปะวายผีคุยกับเราด้วยเหรอเนี่ยไม่จริงเราคิดไปเองเราต้องทำอะไรนะขโมยของเขาสักอย่างหนึ่งนะโอเคที่ผมรู้มาตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่โอเคอยู่หลังนี้นี่เองอย่าขวางละครเราสิได้แล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปของจิ๊กซอวันที่5นะผมสับอันนี้ก็จะมีจุดของที่ปราสาท2อันนะผมในเมนบิลดิ้งอยู่ห้องวิชาก็ตัวสารมืดนะผมแล้วก็ห้องเรียนนั่นเองนะครับผมเราเริ่มมาเข้าปั๊บเนี่ยขึ้นบันไดไป2ขั้นก็ถึงนั่นเองนะผมตรงนี้หน้ารูปภาพแดงๆนี่แหละครับผม Defense Against the Dark Art Classroom นะโอเคห้องนี้นั่นเองอู้ตกใจใครไล่ไฟมา น่ากลัวน่ากลัวโอเคมีโชว์วิชาโอเคห้องนี้นะผมต้องหันหลังไปตรงบริเวณด้านหลังนี้นะผมแล้วก็ไปหาอาจารย์ที่สอนนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่อาจารย์มากันนะเกานะผมโอเคตอบข้อแรกพี่ทดสอบไล่เวทอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมมา
มาลองเวทกับอาจารย์ป่านนี้ให้ด้วยนะคะไม่รู้อาจารย์เก่งไม่เก่งแต่น่าจะเก่งแต่น่าจะอ่อยให้ใช่ไหมอาจารย์น่าจะเรียกหุ่นโมนะโอเคมีโล่มีมันเอาโล่ให้เราเนี่ยอ๋อนี่หุ่นจริงๆด้วยโอเคเรามีคำสาปพิฆาตนะผมปึ๊บตอดเลยมาไม่กลัวแล้วครูตายไงอาจารย์เราเก่งปะล่ะมาเดี๋ยวอาจารย์มาเราสู้ได้ใช่ไหมโอเคอ๋อเราสู้ได้นะผมก็เนี่ยปล่อยสายฟ้าปล่อยพิษได้นะผมโอเคอาจารย์ก็โอเคอาจารย์มีฮิวด้วยนะผมไปลองกับอาจารย์แบบนั่นแหละถ้าอาจารย์นิ่งก็คือใช้สายฟ้าใช้พวกนี้น่าจะดีคำตอบไปเรื่อยๆนี่ก็ได้ไอ้แมงมุมก็ได้ด้วยนะผมถ้าเกิดตอนนี้มันไม่มีนั่นด้วยไม่มีสกิลแบบเรียกมอนเตอร์เรียกซ้ำอ่ะเหมือนจานแค่ฮิวเนี่ยฮิวเฉยยื้อเวลาเราหน่อมแล้วก็ใช้ซัมมอนตอดน่าจะได้อยู่นะโอเคโอเคมีวาร์ปนี้ด้วยโอเคโอเคอาจารย์มีสู้กับเราพายุหน่อมจะให้เคลียร์ไปผมเดินไม่ได้โอเคเดินได้นี่หว่าเดินได้นึกว่าจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวก็น่าจะตายนะผมว่าจะรอใช้สกิลคำสาปใส่อาจารย์หน่อมได้เนี่ยคูชิโอทรมานไปซะอาจารย์หนีทำไมหนีก็ไม่รอดนะอาจารย์นี่แหละคนเก่งคำสาปต้องห้ามนะผมเป็นไปได้ในทำลายนี้ว่าจบจากแฮร์รี่ไปแล้วขาต้องห้ามนี่คือสอนให้นักเรียนเล่นได้นะผมไม่ว่ากันใช้ล่าใส่มากันนักเก่าโดยรวมอาจารย์ก็ปกติดีนี่นะโอเคต่อไปห้องนึงที่ต้องไปก็คือห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์นะผมวิธีการไปก็คือเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องสมุดนะผมลงบันไดนี้ลงมาแล้วลงบันไดนี้ไปนะผมลงนิดหน่อยผมว่าถ้าเกิดว่าคนไม่เคยมามันจะงงนิดหน่อยนะมันอยู่ตรงข้ามแต่อยู่ฝั่งกับต้องบันไดขึ้นก่อนแล้วค่อยลงอะไรอย่างนี้นะผมห้องนี้จะมีจุดเก็บที่ซอยจุดหนึ่งนะผมตรงไหนวะตรงนี้ปะที่มีคนอยู่เยอะๆนี่ไงโอเคคนมันบังก็ว่าอยู่หลังเก้าอี้อาจารย์เองนะผมได้อีกอันหนึ่งนะผมเบบี้แอนติโพเดียสักอย่างหนึ่งอะไรก็ว่าไปนั่นแหละช่างมันนะผมอันที่สองและสุดท้ายอันหนึ่งก็อยู่ที่กิงกอดนะผมเลยวันที่4เราไปเนาะน่าจะวาร์ปได้หน่องมีจุดวาร์ปข้างบนเนี่ยแล้วก็วาร์ปไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาหน่องอันนี้อยู่ง่ายมากหน่องอยู่ตรงกลางเลยไม่ต้องหาในสิ้นหน่องกลางร้านก็มีโอเคเก็บอีกซิกซอนนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเคลียร์วันที่5ไปนั่นเองนะครับผมโอเคจิ๊กซอของวันที่6นะครับผมในวันที่6จะมี3ที่ตามนี้คือตรงบ้านแฮกริดนะครับผมตรงหลังแถวๆใกล้ๆป่าต้องห้ามนั่นเองนะครับผมไปหาแฮกริดเลยนะผมเลยอยู่หน้าบ้านนะผมตรงนี้นะครับมีแฮกิดอยู่คนหนึ่งมีคนเดียวเนาะตอนนี้เขายืนได้เพราะเขามาตามเควสนี่นะผมกดจิ๊กซอก็จะมีเนื้อเรื่องให้นั่นแหละอีเวนต์อินแท็กเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมช่วยอะไรก็ว่ามาเข้าไปในป่าฟักทองข้างๆบ้านถือล่มมาแล้วอ่ะมาลองเวทกับแฮกิดเหรอเชดเด้แฮกิดอยากโดนเวทเหมือนกันเห็นว่าเก่งใช่ไหมปีหนึ่งมันแกเด็กปีหนึ่งโอเคมีสายประลองโอ้ยนะมีฝ่ายสายแซมมอนนะโอเคจะละโอ้เดี๋ยวลงก่อนนะโหลเจนๆๆแช่ก่อนนะแช่โอเคแช่ชะลอได้เอาตัวโอเคเราเป็นสายแซมมอนเนาะสายแฮกิดเนาะผมแซมมอนไล่5สูงสุดตอนนี้ที่มันใหญ่มาโหแต่ถึงตายนะโอเคผมว่าน่าใช้นกแหละนกมันตีแรงเนาะผมถ้าเกิดตีตัวเดียวตอนนี้โอเคมันไล่2แล้วมันตีเป้าหมายนั่นแหละเยอะนะผมโอเคสกิลฟูลไฟดันใช่มั้ยโอเคฝั่งนึงสกิลวาร์ปด้วยนะผมมีวาร์ปไปวาร์ปมาอ่ะปลดมาคาสิตเนี่ยปลดเนี่ยปลดเป็นการรีเนี่ยที่เมื่อกี้การพุ่งออกไปคือรีการในมือในขนมแต่มันใช้เล่นดูเอลนะเนาะโปรตีนหมดนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวโอเคอ๋อเรากี้ขี่ไม่กวาดอยู่ก็ว่าตัวเหมือนลอยๆนะผมโอเคเรียบร้อยนะผมก็ได้จิ๊กซอว์เพิ่มเติมนั่นเองนะผมของแฮกริดนะผมประลองเวทแข่งแฮกริดง่ายๆนั่นเองนะผมแล้วก็จุดหนึ่งจะอยู่ตรงไอ้สามขึ้นดิบนะผมจะมีตรงกลางอยู่ตรงนี่โอเคเห็นไอ้นี่ใช่ไหมลูกทองๆนมผมต้องตามจับให้ทันนะโอเคก็คือเนี่ยกดง่ายๆเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมากมันตอนแรกนึกว่ายากกว่านี้โอเคง่ายคือบินไปหาก็จับได้เลยนะเองอ้าวแค่นี้เหรอนึกว่าจะบินหรือว่าในเหมือนในแฮร์รี่ภาคแรกเนี่ยแบบบินทั่วๆสนามไม่ใช่สุดคือกดก็จับได้เลยนะผมแล้วอันทางวันที่6ก็อยู่ตรงหน้าบ้านฮาวพับนะผมซึ่งไปได้ง่ายมากคือเข้าตึกหลักปั๊บลงบันไดถึงเลยนะเองนมตรงนี้เนี่ยอันนี้อย่างง่ายดายก็กดบิ๊กซอจะมีแฟดสองคนนี้ขึ้นมาคุยกับรูปภาพบ้าๆอะไรก็ว่าไปแล้วก็ติ๊กซอจะได้มาง่ายดายนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ติ๊กซอของวันนี้นะผมอีก3ชิ้นตามนี้
มาโอเคส่วนมันจะมีอยู่ตรงแถวตรงนี้นะผมตรงบริเวณด้านหน้าสุดเลยนะผมหน้าร้านไอ้ควิดดิสซัพพลายนะผมของไอ้ไม้กวาดอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะผมตรงนี้กดไม่โดนปะนะกดไม่ได้อ่ะได้แล้วนะผมโอเคแล้วก็ได้นักของบรรดาเมากินนะผมร้านเสื้อผ้านะโอเคจะมีอีกอันนึงนั่นเองนะครับผมรู้สึกจะอยู่ตรงแถวบันไดนะโอเคต้องเดินบันไดตรงนี้โอ้โหขอบบันไดนะโอเคแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่โรงเรียนนะผมวิชาเรียนสุนไพนะโอเคมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะผมตรงต้นมาตรงต้นเนี้ยซึ่งต้องกดโอเคเปิดมาเองนะผมแบบซุ่มมันจะไม่แบบว่ามีออร่าขึ้นตรงนี้ด้วยนะผมโอเคอย่างโหดเลยทีเดียวโอเคที่2ที่8นะผมอันสุดท้ายสามอันสุดท้ายนะผมอันนี้จะอยู่ตรงตอนเข้าไปในตึกหลักนะผมเมนบิวดิ้งนะผมตรงบันไดนั่นเองนะผมเข้าไปเจอเลยตรงนี้เลยรูปภาพที่ผมเคยคุยนะผมตอนที่มาตรงนี้ด้วยอันนี้ขอที่ซ่อนไหนแกได้ไหมได้ใช่ป่ะได้โอเคมุมขวาล่างนะผมโอเคแล้วก็มีจุดหนึ่งอยู่ตรงต้นวิปปิ้งวอลโล่นะผมต้นไม้เนี่ยไอ้ต้นตรงนี้เลยมันจะมีเควินมายืนเฉยอยู่นี้ด้วยอีกคนหนึ่งนะผมก็กดข้อแรกเพื่อท้าทายบอกแล้วต้นมาอย่าบอกนะว่าผมต้องสู้ต้นเชี่ยไม่พร้อมโอ้ชิตโอ้ไม่เดี๋ยว4,000เองโอเค4,000น่าจะพอได้อยู่ผมว่ามันตียังห่างอยู่นะมันไม่ตีหรือเปล่านะผมเชิญใกล้ไปผมไม่พร้อมได้ละผมเตรียมเอาไอ้ตีรีวิวในอนาคตของคลิปอนาคตมาใช้เรียบร้อยแล้วนะผมอันที่ไม่เหมาะกับตอนนี้ด้วยโอ้ my god ตายแน่ๆเลยโอเคเอางี้ไหมเดี๋ยวรอฮาร์โมนีเสกคาถาโอ้ชิบหายแล้วตัวนี้ก็มาเหรอแย่แล้วดันน้ำไปโอเคดันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีอะไรนะครับผมโอเคเลือดน้อยแหละได้อยู่ผมแค่รอตอนไอ้นั่นเนาะเดี๋ยวลบก่อนดูก่อนโอเคตอนฮาร์โมนีใช้ได้ก็ค่อยกระตือมันนะโอเคโอเคลบก่อนนะครับโอเคต้องตายก่อนนะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันเด้งผิดเป้าหมายโอเคมานั่นแหละนั่นแหละ เผาต้นไม้มันเลยเผาโอเคตายต้นไม้ตายโอ้ my god จริงๆมันมีสู้แบบอีโมดนึงนะที่แบบของจริงของจังก่อนนี้เนาะเลือด 25,000 แล้วตีทีละ 25,000 เลยโอเคดีนะที่แบบไม่เจอสถานการณ์นั้นนะผมโอเคอันสุดท้ายอยู่ที่ร้านซัพพลายควิดิตน่าจะใช่ควิดิตนะผมผมกำลังไล่ดูตามภาพที่เขาเนี่ยตอนตี4นะผมเวลาที่4เนี่ยผมมาไล่ดูไอ้โพสต์ตรงเนี้ยไล่แปรดูเขามีคนโพสต์ภาพสุดท้ายไว้ด้วยโอเคนี่สุดท้ายนะผมเรียบร้อยทิกซอครบทั้งหมดนั่นเองนะครับผม Baby Anti Podian O Pow I ไอตัวมังกรไอไล่6ใช่ไหมโอเคมาดูรางวัลตอบแทนซิว่าได้อะไรกันแน่นะผมอันนี้เป็นรูปไอตรงกลางได้ตังค์เหรอกับไออันนี้เนี่ยนะคือหลักคือของสะสมปะใช่ไหมที่เก็บแบบว่ารวบรวมมาแล้วก็ได้ประดับห้องประดับบ้านอะไรเงี้ยเพิ่มสะสมทางทิพแต้มเหรอเพื่ออะไรวะมันคุ้มไหมเนี่ยที่อุตส่าห์ทำมันทั้งหมดแค่นี้จริงจังไหมเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคเรากลับมาที่ไอ้ห้องจัดไอ้ชุดเราเนาะมันจะมีอีเวนต์ใหม่เนาะก็คือจะวางผ้าที่เราได้เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อในห้องนี้ได้นั่นเองนะครับผมนั่นแหละทำตรงนั้นโอเคแต่เนี่ยจัดห้องได้เนาะเลือกตำแหน่งอ๋อครับเอารูปนี้มาแตะรูปลุงนะแล้วก็ได้แต้ม30 แต้มน่าจะสมของเฉยๆนะผมอะไรงี้ปะแล้วมีแค่รูปลุงด้วยนะประเด็นนั่นแหละอยู่ตรงข้างๆเนี่ยเสื้อผ้านะผมมีรูปลุงอยู่เด่นๆเป็นสง่าอันเดียวที่ทำบ้านไม่ได้นอกจากได้ค่าตกแต่งเพิ่มเติมนะผมกับตั้งแล้วก็ไอ้โลดดิ้งภาพใหม่นั่นเองนะครับผมใช่ไหมมันยังขึ้นเนี่ยนะขึ้นไอคอนเหมือนจะมีอย่างอื่นเลยใช่ไหมแกลลี่เหรออ๋อแกลลี่อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะอ๋อนี่ไงที่แกลลี่ภาพตรงนี้มันจะมีอันเพิ่มมาใช่ไหมอันรูปไอ้เมื่อกี้อ๋อรู้บอกหรือไม่มีวะเดี๋ยวนะนี่ไงรูปสองแค่นี้ได้รูปนี่ไงครับครับโอเคครับผมนี่ก็เป็น
การเล่นจิ๊กซอว์พัซเซิลนะผมของเกมบ้านนี้ได้แค่นี้แหละนะผมหลักๆคือได้ทัวร์อีเวนต์ระหว่างเกมเนาะมันก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆน่าสนใจมากมายนะผมแล้วก็สิ่งที่ตอบแทนก็ได้แค่นี้แล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากันนะผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคทุกคนครับผมเจอห้องลับนะผมจากการซนกดมั่วๆไปจู่ๆเจอห้องแปลกๆบางอย่างนึงนะผมในตอนที่กดมั่วๆมาเนี่ยผมจะลองวิธีให้ดูนะผมก่อนอื่นให้มาที่ตึกหลักนะผมตรงนี้แล้วทำการกดแผนที่นะผมเลือกวาร์ปไปที่ห้องสูตรนั่นเองนะครับผมตรงรูปหนังสือซ้ายบนเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วให้กดไอ้ทางซ้ายจะมีปุ่มออกเป็นตัวรูปออกนะผมข้างใต้ไอ้ที่เปิดกล่องนั่นเองนะผมกดปุ่มนี้ปั๊บจะให้โผล่ห้องลับนั่นเองนะผมปึ๊บห้องอะไรวะเนี่ยมีเหมือนขนมยักษ์นะผมเหมือนพลังงานบางอย่างเป็นการแบบว่าแบกกลับมาทะลุไปห้องแปลกๆนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่เนี่ยมีเหมือนของขนมกินเล่นมีหน้าตกใจนะผมห้องอะไรกันเนี่ยมีใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะผมแล้วก็โอเคเหมือนเดินขึ้นลำบากได้มันติดบั๊กนิดหน่อยนะผมสถานที่ที่เดินด้วยโอเคด้วยโอเคมุมกล้องก็คือเป็นห้องตันๆนะผมห้องที่ไม่มีแรงสิ้นนอกจากกล่องบางอย่างนั่นเองนะผมน่าสนใจโอเคคือปกติเมนูแบ็คจะเมนูที่กลับไปห้องเดิมไงแต่ก่อนนี้ที่น่าจะเพราะว่าแบ็คกลับมาห้องไอ้ตรงบันไดตรงกลางมันเลยอ่ะบั๊กมั้งผมว่าซึ่งถ้าอีกทีนึงกลับไปกดแบ็คกลับไปปั๊บจะกลับไปอยู่ตรงห้องเราเหมือนอยู่ในห้องมิติระหว่างห้องเรากับห้องสมุดนะผมอันนี้ผมลองห้องสมุดแล้วมันเวิร์กนะผมไม่รู้ห้องอื่นน่าจะได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าลองในโรงเรียนบางส่วนนะผมคิดว่านะโอเค